วันนี้ผมอยากจะได้แชร์เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการรับมือกับคําวิจารณ์ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่กระทบกับจิตใจคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนในสังคมบ้านเราคือการ,รเผชิญกับคําวิจารณ์ถ้าพูดถึงเครื่องมือที่พระเจ้าใช้สร้างชีวิตคริสเตียนเครื่องมือที่สาคัญชิ้นหนึ่งก็คือคาวิจารณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านข่าวดาราเขาเคยถูกคนวิจารณ์ว่าเป็นดาราได้ยังไงหน้าตาแบบนี้ เขาคิดที่จะฆ่าตัวตายผมได้ยินข่าวเรื่องของลูกที่พ่อแม่ตำหนิเขาอย่างรุนแรงที่ติดเกมลูกคนนี้หนีออกจากบ้านสภาพสังคมทุกวันนี้คนเราพูดได้ดังขึ้นและไกลขึ้นเรามีโซเชียลมีเดียเมื่อเราโพสอะไรก็จะมีคนมาคอมเมนต์บางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็บั่นทอนกำลังใจ บางคนก็วิาพากษ์วิจารณ์คนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดแตกต่างการดำเนินชีวิตที่แตกต่างหรือบางคนในยุคสมัยนี้ต้องการทําให้ตัวเองดูเจ๋งดูคูลหรือโดดเด่นด้วยการคิดให้สวนทางแตกต่างหรือการโจมตีดีที่ Facebook มีแค่ปุ่มถูกใจนะครับไม่ว่าโกรธหรือถูกใจมันรวมกันจํานวนเดียวคือไลค์หมดแต่ youtube มันมีปุ่มไม่ถูกใจด้วยและบางทีความไม่ถูกใจกับความถูกใจมันก็ ทำให้จิตใจของเราเกิดความไม่สงบสมัยนี้มีคําศัพท์ที่เกิดขึ้นก็คือคําว่าเกรียนคีย์บอร์ดมีคนที่เกรียนจริงๆนะครับโพสต์แย้งโพสต์ตำหนิหรือใช้เวทีสาธารณะที่เรียกว่าเวทีส่วนตัวทั้งที่จริงๆมันพูดกับสาธารณะในการโจมตีหรือทําลายผู้อื่นคำพิพากษ์พิจารณ์จะเป็นสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ต้องเผชิญ ที่บ้านเราก็มีคำวิจารณ์คำต่อว่าคำตักเตือนที่ทำงานเราก็กล้าที่จะพูดขัดแย้งกันและกันคอมเมนต์กันและกันบางครั้งก็มีคำที่ทำให้เจ็บปวดหรือแม้กระทั่งที่โบสถ์ในความเห็นที่หลากหลายของการอยู่กับคนที่แตกต่างเราก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นคำวิจารณ์ความคิดเห็นที่แตกต่างกันสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติและมันจะมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในสังคมอนาคตด้วย เมื่อก่อนเราทําอะไรมันก็เก็บอยู่ในโลเคอลท้องถิ่นเราแต่๋ยวนี้เมื่อเราทําอะไรแล้วถ้าสิ่งนั้นออกโซเชียลมีเดียก็จะมีคนอีกโลเคอลอื่นๆท้องถิ่นอื่นๆที่คิดเห็นแตกต่างเราจึงต้องเผชิญสังคมที่ถูกวิจารณ์สังคมที่มีคนคิดเห็นไม่เหมือนเราคนไทยเรามีภาสิท์อันหนึ่งก็คือเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามภาสิทนี้สะท้อนความเป็นคนไทยในแง่การเห็นคุณค่าหมูนะ่คณะ เราเห็นคุณค่าของคนรอบข้างเรามีวัฒนธรรมที่ใส่ใจคนรอบตัวสูงจนไม่อยากที่จะทำให้คนรอบตัวรู้สึกไม่สบายใจไม่อยากที่จะแปลกแยกกับคนรอบตัวนั่นคือข้อดีที่สะท้อนวัฒนธรรมความใส่ใจหมูคนะ่คณะแต่อีกด้านหนึ่งถ้าหากคุณไม่ระวังตัวให้ดีวัฒนธรรมการห่วงสายตาคนอื่นมากเกินไปจะทำให้เราละเลยตัวตนของเราเอง และเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังให้เราเป็นจะทําให้คนบางส่วนเริ่มวิพากวิจาร์ณเมื่อป้องกันการวิพากวิจาร์ณเราก็จะสร้างภาพลักษณ์บางอย่างขึ้นมากลบเกลื่อนไม่ให้แตกต่างจนกลายเป็นสังคมที่จะเจริญงอกงามในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์บางคนซื้อรถที่แพงแต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันเพราะว่ามันมีภาพลักษ ที่ดีแต่ตัวตนข้างในความสามารถในการใช้จ่ายจริงๆไปไม่ถึงสังคมแบบนี้เนี่ยสะท้อนการใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นความคิดที่ผู้อื่นมีต่อเราซึ่งอีกด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นปัญหากับการประชิญคำวิจารณ์จะมีบุคคลที่ตกอยู่ในอันตรายเมื่อประชิญคำวิจารณ์อย่างน้อย3ากลุ่มคนกลุ่มคนที่หนึ่งคือคนที่คิดว่าเราผิดไม่ได้คนที่คิดว่าเราผิดไม่ได้ ถ้าผิดหรือแตกต่างหรือไม่ชอบใจจะเป็นความรู้สึกล้มเหลวคนแบบนี้เนี่ยจะมองการวิจารณ์เป็นความรู้สึกล้มเหลวทั้งที่ความจริงแล้วการวิจารณ์คือกระบวนการของการเรียนรู้การรับฟีดแบค็ความคิดเห็นจากคนอื่นเพื่อปรับปรุงตัวเองถ้าเราคิดว่าเราผิดไม่ได้เราจะไม่พร้อมสำหรับการรับมือกับความวิจารณ์คนที่สองคือคนที่สแสวงหาก,การยอมรับจากผู้คน ถ้าเราอยากให้คนยอมรับเราและจะมีความสุขเมื่อคนยอมรับคนเห็นด้วยคนชื่นชมมันจะเสี่ยงอย่างมากที่เราจะแปลความของคำวิจารณ์เป็นการปฏิเสธเราจะตีความว่าเมื่อคนวิจารณ์หมายความว่าเขาไม่ชอบเขาปฏิเสธหรือเขากำลังไม่ยอมรับจนรู้สึกเจ็บปวดกับคำวิจารณ์เมื่อมีคนเสนอความคิดเห็นหรือคอมเมนต์สิ่งที่เราทำเราจะตีความว่านั่นกำลังไม่ เป็นที่ยอมรับและกลุ่มคนที่สามที่เสี่ยงกับคําวิจารณคือคนที่วางคุณค่าตัวเองอยู่บนความคิดที่ผู้อื่นมีต่อตัวเองถ้าเราคิดว่าเราจะมีคุณค่าเมื่อคนอื่นชื่นชมเราความคิดดีกับเราคุณค่าเรานั้นจะถูกลดทอนลงไปเมื่อเราเผชิญการวิจารณคนเหล่านี้จะปกป้องตัวเองเพราะการวิจารณ์คือการทําลายตัวตนของเขาเนื่องจากเขาวางคุณค่าตัวเองบนคําพูดที่คนอื่นมีกับเขาเอง และเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนจานวนมากเริ่มปกป้องตัวเองมีกลไกหนึ่งคือการปกป้องตัวเองได้เกิดขึ้นเมื่อมีคนวิจารณ์เมื่อมีคนคอมเมนต์เมื่อมีคนเตือนสติเราจะตอบสนองด้วยการปกป้องตนเองเช่นมันไม่จริงหรอกเราอาจจะปัดมันไปมันไม่จริงเป็นการแก้ข้อกล่าวหาปัดป้องและทําให้เมื่อใครสักคนหนึ่งจะพยายามแนะนําจะแนะนําเราไม่ได้ที่คุณละ่ะ ก็คุณก็ยังเป็นอย่างนี้เลยคุณจะมาคอมเมนต์อะไรผมคุณจะมาวิจารณ์อะไรผมก็ทีคุณยังเป็นแบบนี้นี่คือคกลไกการปกป้องตัวเองแบบที่2คือการโจมตีกลับเพื่อทําให้คนนั้นเนี่ยต้องไปตั้งรับบ้างเขาจะได้ไม่มีเวลาสำหรับการโจมตีเรากลับคืนมาฉันแชกจะโมโหแล้วนะใช้อารมณ์กบเกลื่อนสามีเริ่มเสียงดังขึ้นเมื่อภรรยาคุยเรื่องเงินถามเรื่องเงินบริหารการเงินยังไงทาไมช่วงนี้ไม่เห็นมีมาเลยนะครับน้าเลี้ยงรู้สึกมันขาดแคลน สามีบางคนคําเดียวจบบ้านนี้มีอํานาจคํานั้นก็คือครับผมภรรยาถามกันอยู่ไหนครับผมรีบควักทันทีนะครับมีอํานาจมากพูดคําเดียวภรรยาเงียบเลยครับแต่สามีบางคนชั้นชักจะโมโหแล้วนะนะฮะมันจะอะไรกันกนนะักหนาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นใช้อารมณ์เข้ามากรบเกลื่อนประเด็นนี่คือวิธีของการปกป้องตัวเองอย่างที่สองคุณไม่เห็นความตั้งใจดีของฉันเหรอ คุณไม่เห็นความตั้งใจดีของผมเหรอคุณคอมเมนต์งานผมคุณรู้ไหมผมซ้อมขนาดไหนคุณรู้ไหมผมเตรียมตัวมาขนาดไหนผมใช้เวลากี่ชั่วโมงในการนั่งทําสิ่งเหล่านี้คุณไม่เห็นความตั้งใจดีคุณไม่เห็นความพยายามของผมเหรอมันเป็นการเปลี่ยนประเด็นจากเรื่องของเนื้อหาของคําแนะนําในคุณภาพไปสู่เรื่องของความเิตุผลใจเรื่องของทา่าทีซึ่งมันคนละเรื่องกันนี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งของการปกป้องตัวเอง เมื่อใครคนหนึ่งกําลังแนะนำโอ้โหเนี่ยเราก็สาเตรียมมาตั้งนานะ้วทำไมไม่เห็นความตั้งใจดีของเรามันคนละส่วนและนี่คือคกลไกการปกป้องตัวเองอีกแบบหนึง่งหรือการพูดบอกว่า mm. ก็ฉันมีข้อจํากัดต้องเยอะนี่นะ mm. ก็มันมีข้อจํากัดต้องเยอะคุณจะให้ผมทําอะไรอีกเป็นการปกป้องตัวเองด้วยข้อจํากัดสุดท้ายคนแนะนําก็บอกคนนี้มีคําตอบทุกอย่างอะ่ะผมจะแนะนําอะไรเขาก็มีคําตอบเขาก็มีคําอธิบายไปหมดถ้าแบบนั้นผมขอไม่อธิบายแล้วกัน ก็จะกลายเป็นการปกป้องตัวเองนั้นจะปิดรับการพัฒนาและเราปัดความคิดเห็นหลายอย่างที่เป็นประโยชน์จึงไม่มีใครที่อยากจะแนะนําเราอีกบางคนปกป้องตัวเองด้วยกระบวนการอีกแบบคือชัดดาวมาซะเลยถ้าภรรยาพูดเยอะนะก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งเล่นเกมไปเรื่อยเร,ยเราเล่นโทนรศัพท์เ,เช็คลายไปเรื่อยปล่อยให้มันเข้ามาทางซ้ายแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกไปทางขวาเองนะฮะเราก็ชัดดาว ไม่ตอบสนองไม่รับรู้นี่คือกระบวนการและกลไกของการปกป้องตัวเองแต่ไบเบิลได้พูดเอาไว้ในสุภาษิตบทที่18ข้อที่หนึ่งถึงสองบอกว่าคนที่ปลีกตัวไปจากคนอื่นก็สแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาและขัดแย้งกับสติปัญญาทุกอย่างคนที่ปกป้องตัวเองก็เหมือนคนที่ปลีกตัวเองออกไปสแสวงหาเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาและมันทําให้เขาสวนทางกับสติปัญญากับความเข้าใจ เขาสอนบอกว่าคนโง่จะไม่เพเลิดเพลินกับความเข้าใจแต่จะเพเลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นการปกป้องตัวเองจริงทําให้หยุดยั้งตัวเราจากความเติบโตดังนั้นคําวิจารณ์มันเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักที่จะใช้ประโยชน์เราจะรับมือกับคําวิจารณ์ยังไงในสังคมของเราผมมีชุดความคิดที่จะช่วยเรารับมือกับคําวิจารณ์ได้ครับประการที่หนึ่งคุณต้องตระหนักไปเลยว่าทุกคนล้วนเจอคําวิจารณ์ แม้ว่าคนทําดีก็เจอวิจารณ์คนทําผิดก็ถูกวิจารณ์ทุกคนถูกวิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติโมเสสถูกวิจารณ์ในการนําชนชาติอิสราเอลทั้งที่โมเสสเสี่ยงชีวิตตัวเองมานําอิสราเอลทั้งชนชาติต้องเผชิญหน้ากับฟาโรห์ต้องนําหมู่คนเป็นล้านคนท่ามกลางทะเลทรายมเสสเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตแต่ถูกคนอิสราเอลบ่นต่อว่าในอพยพบทที่ส6ข้อ3คนอิสราเอลบอกกับโมเสส และอาโลนว่าเราตายในอียิปยังดีกว่าขณะที่ยังนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อรับประทานอิ่มหนำดีกว่าที่พวกท่านจะพามาตายในสินทุรกันดารให้ทุกคนทั้งหมดหิวตายคนเหล่านั้นวิจารโมเสสทั้งที่เมื่อก่อนเขายัางสรรเสริญโมเสสอ,อยู่เลยที่ปลดปล่อยจากความเป็นทาสคําพูดของคนเรามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคําวิจารของคนที่มีต่อเรามันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันเนฮามีก็เป็นคนหนึ่งที่ทําสิ่งดีคือเสี่ยงชีวิต มาสร้างกำแพงเยรูซาเลม็มแต่ผลที่เกิดขึ้นคือมีปฏิปักษ์มาขัดขวางมีคนมาดูถูกงานของเนหมีบอกว่าแค่นี้สุนัขตัวหนึ่งวิ่งกำแพงก็พังแล้วเขาดูถูกคุณค่าของงานของโมเสสเขาคุกคามเขาข่มขู่เขาใส่ความอยเนหมีว่าเนหมีนั้นมีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องพระเยซูก็เจอคําวิจารณ์พระองค์ถูกคนสะบัดดาวหินคว้างใส่ถมน้ําลายลดใส่ คนฆ่าให้ตายด้วยการตรึงกังเขนทั้งที่พระเยซูให้คําสอนที่ดีพระเยซูรักษาคนเจ็บป่วยพระเยซูมาเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์พระเยซูก็ยังถูกวิจารณ์ถูกทําร้ายถ้าคุณถูกวิจารณ์มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ผิดแม้คุณทําสิ่งที่ถูกและดีคุณก็จะถูกวิจารณ์บิลลี่แกรแฮมนักประกาศที่คนไทยรู้จักเราได้จัดงานประกาศครั้งใหญ่ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีคนจํานวนมาก ได้เปิดใจรับพระเยซูท่านล่วงรับไปในวัย99ปีแต่บิลลี่กรแฮมเนี่ยผู้นี้เนี่ยถูกคนวิจารและตัดสินโจมตีว่าปณีปนอมกับความเชื่อโจมตีว่าบิดเบือนข่าวประเสริฐนะครับโดยไปเอาบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของท่านมาล้มงานทั้งหมดที่ท่านเคยทําหนังสือทั้งหมดที่ท่านเคยเขียนและเมื่อครั้งที่บิลลี่กรแฮมไปประกาศข่าวประเสริฐที่สหภาพโซเวียตตอนที่คอมมิวนิสต์กำลังเรืองอำนาจ ก็ถูกปทานในรัฐบดีเรแกนของอเมริกาสงสัยว่ากําลังถูกรัสเซียหลอกใช้แต่ชายผู้ถูกตัดสินถูกวิจารณ์เหล่าคนนี้ได้ประกาศข่าวประเสริฐกับคนจํานวนทั้งหมดกว่า200ล้านคนในโลกตลอดชั่วชีวิตของเขาและเมื่อเขาตายไปองค์กรที่เขาได้ริเริ่มบุกเบิกยังคงทํางานในพันธกิจแบบนี้ต่อไปลิกวอเรนที่เราฟังคําเทศนาของเขาก็ถูกวิจาร์กร็ถูกตัดสินไม่ว่าคุณจะทําดีแค่ไหน จะมีคนที่วิจารณ์คุณได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งวิจารณ์คุณอย่าตีความว่าคุณกําลังทําสิ่งที่เลวร้ายไปเสมอมันไม่ได้ทําลายคุณค่าของงานที่คุณทําเสียทีเดียวท่านหนึ่งเป็นประธานาธิบรดิอเมริกาที่ถูกวิจารณ์มากชื่อว่าแฮร์รี่ทรูแมนแฮร์รี่ทรูแมนเนี่ยได้พูดให้ความเห็นเมื่อท่านถูกวิจารณ์บอกว่ามันมีภาษิต์หนึ่งเป็นภาษิตเก่าแก่บอกว่าถ้าคุณยืนทนความร้อนไม่ไหว คุณก็ควรเดินออกไปจากห้องครัวซะดีกว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าแม้แค่คุณทําครัวคุณยังต้องเผชิญความร้อนเลยแค่คุณจะทําอาหารคุณก็ต้องเผชิญความร้อนของเตาไฟดังนั้นถ้าคุณจะขึ้นมาทํางานเพื่อสาธารณะเพื่อหมู่คนคุณจะหลีกหนีจากปัญหาความร้อนหรือคําวิจารณ์ได้อย่างไรดังนั้นทุกคนจึงต้องพร้อมสำหรับการ,รเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พร้อมเผชิญสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่พร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จเลย แม้กระทั่งทําครัวก็ตามความคิดประการที่สองก็คือวิธีที่เราใช้รับมือกับคําวิจารณ์มันจะแสดงถึงวุฒิภาวะและความเติบโตของเราเองวิธีที่เราใช้รับมือกับความวิจารณ์จะแสดงถึงวุฒิภาวะและความเติบโตของตัวเราบางคนเวลาถูกวิจารณ์แล้วโมโหเกลี้ยกล่อมบางคนน้อยใจบางคนเลิกและไม่ทาแล้วสิ่งนี้มันแสดงถึงความมั่นคงของการตัดสินใจทําของตัวเราเอง คนเนะี่ยไม่ได้ตัดสินความเติบโตของเราด้วยคําที่เขาใช้วิจารณ์เราแต่คนตัดสินความเติบโตของเราได้จากวิธีที่เราตอบสนองต่อคําวิจารณเดลคาเนลกี้ได้เคยบอกว่าคนโง่ทุกคนนะสามารถวิจารณได้คนโง่ทุกคนสามารถประนามคนโง่ทุกคนสามารถพร่ำบ่นคนอื่นได้แต่มันต้องอาศัยลักษณะชีวิตการควบคุมตนเองเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจและให้อภัยกับมัน ทุกคนสามารถบน่นทุกคนสามารถวิจารณทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้แม้ต่อยคนโง่ก็สามารถจะมี i อคพอที่จะคอมเมนต์คนอื่นได้แต่มันต้องอาศัยสิ่งที่มากกว่านั้นคือลักษณะชีวิตการควบคุมตัวเองเพื่อเราจะทําความเข้าใจกับมันและให้อภัยเขาดังนั้นการวิจารณ์อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ทํรลายแต่มุมกลับการวิจารอาจเป็นเวลาที่ทําให้ท่านส่องสว่างตัวตนที่แท้จริงออกมาต่างหากมันคือเวลาที่คุณจะตอบสนองว่าคุณมีความรักจริงหรือเปล่า คุณทําเหมือนคําสอนพระเยซูคือรักศัตรูได้หรือเปล่าคุณทําเหมือนคําสอนของพระเยซูในการที่เราจะแสดงความสุภาพอ่อนโยนการควบคุมตัวเองหรือการบังคับตนหรือเปลา่าการวิจารณ์จึงไม่ใช่ช่วงเวลาทํรลายแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการส่องสว่างเพราะในเวลาที่มืดมิดที่สุดแสงดาวก็สว่างสวเมื่อเรามองคําวิจารณ์ใหม่เราจะไม่ให้มันมาทํรลายตัวเราแต่จะให้คําวิจารณ์เป็นข้อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาเอเมนไหมครับ การวิจารณ์จะเป็นตัวพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระคมภีการวิจารณ์จะพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตจริงๆการที่ไม่ได้ตอบโต้กลับด้วยวิธีการที่ร้ายกาจแต่ตอบสนองด้วยความอ่อนโยนและความสุภาพสิ่งที่คนกําลังพิสูจน์จากคุณอาจจะไม่ใช่คําตอบของคุณแต่มันอาจจะเป็นวิธีที่ตอบของคุณก็ได้เขาอาจกําลังพิสูจน์ไม่ใช่หาคําตอบ แต่พิสูจน์เพื่อจะรู้จักตัวตนจริงๆของคุณว่าตัวตนของคุณจริงๆคืออะไรถ้าเราเป็นคนที่ปัดป้องตลอดปฏิเสธตลอดสิ่งเหล่านั้นก็ทําให้เราสะท้อนตัวเองว่าเรากลายเป็นคนที่โงเ่เขลาครั้งหนึ่งนะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่มีคนวิจารณ์ผมในกรุ่ปไลน์กรุ่ปหนึ่งแม่น่าจะคุยกันส่วนตัวถ้าผมผิดอะไรก็มาคุยมาตักเตือนผมส่วนตัวแต่วิจารณ์ในกรุ่ปไลน์นี่ถือว่าเป็นการวิจารณ์ที่สาธารณะเลยทีเดียวนะครับ ผมก็รู้สึกร้อนรุ่มในใจเพราะว่าข้อวิจารเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ได้มาตรวจเช็คและผมมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมกับตัวเองใจเนี่ยมันก็ร้อนรุ่มมากเลยโกรธทำไมทําแบบนี้นะฮะและผมก็อยากที่จะพิมพ์ผมก็พิมพ์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 ก่อนจะกดส่งก็นั่งอ่านไม่ได้ลบนะฮะเขียนใหม่แก้ใหม่พิมพ์พิมพ์พิมพ์กําลังจะตอบ มันไม่ได้นะผมรู้สึกว่าใจผมมันไม่ถูกใจผมโกรธและผมกําลังจะทําร้ายกลับในที่สุดผมก็เลยเก็บข้อความเซฟเอาไว้ในโน้ตขออีกสองวันจะกลับมาอ่านขอให้ใจมันเย็นกว่านี้ก่อนถ้าดอทั้งวันใจผมก็ร้อนรุ่มนะครับวันที่สองใจผมก็ร้อนรุ่มวันที่สามผมก็ไม่เอาข้อความนั้นนะ่ะมาส่งเพราะผมรู้สึกว่าใจผมยังไม่ปกติผมไม่นิ่งพอที่จะมองข้อความด้วยเหตุด้วยผลแต่ผมใช่อารมณ์ ในที่สุดตอนเช้าที่ผมเฝ้าเดียวในวันที่สพระเจ้าก็พูดกับผมในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในสุภาษิตบทที่12ข้อที่15ถึง16สุภาษิต1 2บอข้อ15ถึง16บกอกว่าทางของคนโง่น,นั้นถูกต้องในสายตาเขาแต่คนมีปัญญาย่อมฟังคำแนะนำคนโง่แสดงความนเฉลียวของตนทันทีแต่คนสุขุมย่อมไม่ใส่ใจต่อการสประมาเมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อน,นี้มีตัวอักษรงอโงงไม่เอกโง,ง่วิ่งเข้ามาแปะหน้าผากผม ผมใส่ใจกับคำสุป,ประมาาแล้วทำให้คำพูดเนี้ยทำร้ายความสุขของชีวิตผมไปถึงสองวันที่ผ่านมามีคำว่างโง่แปะที่หน้าผากสิ่งที่ผมควรสนใจไม่ใช่ความคิดของคนอื่นแต่ผมกับต้องจัดการกับป้ายโง่ออกจากหน้าผากผมทันทีนะฮะภรรยาปลอบใจตั้งหลายวันไม่ได้เลยแต่พัมพีข้อเดียวมาเลยแกกําลังโง่อยู่จบเลยนะครับผมก็เปลี่ยนใจของตัวเองกลับใจเพราะผมสารภาพบาปผมเรียนรู้ว่า วิธีที่ผมตอบสนองการวิจารณ์มันจะบอกตัวตนของผมเองมันแสดงถึงวุฒิภาวะและความเติบโตผมตัดสินใจกลับใจใหม่ผมวางความรู้สึกทุกอย่างลงเลยนะครับข้อพังปีข้อนี้เป็นเป็นเวลาที่พระเจ้ามาปลดล็อกทุกอย่างในความรู้สึกผมและผมก็วางลงผมก็ลบข้อความเดิมเขียนใหม่เลยแล้วก็เขียนโดยถอดความรู้สึกความโกรธของเราเราขอบคุณสำหรับคําแนะนําประเด็นนี้เป็นแบบนี้เราขอรับประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่คาดเคลื่อนเราขอชี้แจงแบบนี้แต่ขอบคุณมาก ท,ท,ที่มีความใส่ใจชีวิตของเราขนาดนี้นะผมรู้สึกว่าวิธีการตอบโต้ของผมมันเปลี่ยนไปแล้วก็คําว่าโง,ง่คํานั้นช่วยชีวิตผมเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่างโง่เองไหมครับอย่างโง่ทุกใจไปทั้งสองสามวันนะครับไปสนใจกับเรื่องคําดูถูกหรือคําสบประมาทพระปิไบอกว่าคนที่สุขุมหรือคนมีปัญญาไม่ใส่ใจกับคําสบประมาทคุณกําลังเปิดประตูให้คําสบประมาทมาทําลายชีวิตของคุณ นั่นคือความโงเ่เก่าดังนั้นวิธีรับมือกับคําวิจารณ์มันจะแสดงวุฒิภาวะและความเติบโตของเราออกมาใช้สิ่งนั้นเป็นโอกาสนะครับที่จะแสดงชีวิตแบบพระเยซูออกมาชีวิตแบบที่ปัมปีสอนออกมาและมันจะทําให้พระเยซูได้รับรเกียรติในชีวิตเราความจริงอย่างที่สามก็คือคําวิจารณมันมีสองประเภทคําวิจารมีสองประเภท,ค,เภทคือสร้างสารรค์กับบรรทอนมันจะมีสองประเภทของคําวิจาร์ซึ่งคุณต้องแยกแยะ จะมีแบบ Constructive หรือสร้างสารรกับ Destructive ก็คือการบันทอนจะมีบางคนที่วิจารณ์คุณด้วยความสร้างสารรคเขาอยากเห็นคุณปรับเพื่อสิ่งดีกับตัวคุณเองเขาจะเสี่ยงพูดให้เรารู้สึกไม่ดีไปทําไมถ้าเขาไม่หวังดีกับเราดังนั้นคนที่วิจารณ์แบบนี้เราควรจะใช้ประโยชน์และขอบคุณเขาอย่าไปปัดอย่าไปปฏิเสธอย่าไปแข็งตลอดจนกลายเป็นเหมือนกับกําแพงะนะครับพูดทีไรเนี่ย เด้งออกตลอดเด้งออกตลอดหรืออยากกลายเป็นเหมือนกระจกคนแนะนําเราเราก็แนะนําเขาก็คุณต้องทําอย่างนั<ม>้นกลายเป็นกระจกบอกเขาบอกเขาบอกเขาแต่สุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างจากคาวิจารณ์ถ้าคําวิจารณ์ไหนเป็นคำแนะนําที่สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์แต่ถ้าอันไหนบั่นทอนแย่ประเภทของมันถ้ามันเป็นประเภทที่บั่นทอนแล้วมันไม่มีข้อเท็จจริงคุณก็ต้องเพิกเฉยคุณก็ต้องเพิกเฉยมันมีบางเสียงที่คุณต้องเรียนรู้การเพิกเฉยมันถ้ามันไม่เป็นความจริง และถ้ามันบั่นทอนทําร้ายอย่ากเก็บขยะมาใส่ไว้ในใจของเราเพราะฉะนั้นในคําวิจารณ์ต่างๆขอให้แยกประเภทของมันและสกัดขยะออกไปและเพิกเฉยกับขยะเหล่านั้นความจริงอย่างที่4ก็คือคําวิจารณ์ส่วนใหญ่มักมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่คําวิจารณ์ส่วนใหญ่มักมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่การวิจารณ์จึงเป็นแหล่งข้อมูลช่วยให้เราคัดเอาสิ่งดีออกมาทําให้เรารู้ฟีดแบ็ก เวลามีคนคอมเมนต์หรือแนะนำเนี่ยผมและทีมผู้นำมักจะคุยกันในว่ามีคนฟีดแบ็กมีคนฟีดแบ็กนะเพราะว่ามันคือฟีดแบ็กดีๆที่ทําให้เรารู้ความรู้สึกของคนแม้เขาจะไม่เข้าใจและเขารู้สึกมันก็คือฟีดแบ็กที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องทําความเข้าใจอะไรให้เขาไม่ต้องรู้สึกทนทุกข์กับความเจ็บปวดแบบนั้นเมื่อภรรยาฟีดแบ็กเราเมื่อสามีฟีดแบ็กเราขอให้เรามองดูความจริงบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ และเพื่อความเติบโตคุณจําเป็นต้องมองตัวเองหรืองานที่คุณทําอย่างปราศจากอาคติบางครั้งเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้คือใช้วิธีถอนตัวเองออกมาสมมุติว่ามีคนแนะนําผมมีคนเตือนผมหรือวิจารณ์ผมผมจะดึงตัวตนตัวเองออกมาแล้วเหมือนว่าถ้าคนนั้นกําลังแนะนําตัวละครในกคนหนึ่งที่มีชีวิตเหมือนผมเนี่ยคำวิจารณ์นั้นมีข้อเท็จจริงอะไรที่ดีบ้างมีอะไรที่ถูกต้องที่ตัวละครคนนั้นควรจะนําไปใช้ เพราะถ้าผมเอาตัวเองมากเกินไปผมก็จะรักศักดิ์ศรีกลัวความหยิ่งปฏิสิ่งที่่อลวงคือเซียนอ่ะไม่ใช่ตัณหาของตาตัณหาเนื้อหนังนะแต่มันอาจเป็นความทนงในลาบยศอ่ะความรู้สึกที่ว่าเราผิดไม่ได้เราดูไม่ดีไม่ได้ความรักหน้าตัวเองเกินไปหรือความหยิ่งยโสเกินไปการยึดติดก,กับอายุเธออายุเท่าไหร่ฉันอายุเท่านี้เธอทำงานอะไรฉันทำงานแบบนี้ประสบการณ์หรือความมั่งคั่งหรือบัญชีธน,นาคารสิ่งนี้คือความทนงในลาบยศซึ่งมันเป็นบาป อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องจัดการแต่นั้นเพื่อความเติบโตคุณต้องลดความหยิ่งของตัวเองลงอย่ารู้สึกอินสิเคียวหรือคอยแต่ปัดป้องตัวเองเพราะเราไม่ใช่คนที่ผิดไม่ได้สุภาษิตบทที่สิข้อยีสุภาษิตบทที่19ข้อที่ยีอยากให้พี่น้องอ่านบัะบิดข้อนี้พร้อมกันนะครับจงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลังมีคำว่าในภายหลังด้วย มาทีวันที่คุณได้ยินมาไม่เก็ตไม่เข้าใจแต่ภายหลังถ้าเราครบคิดไปเรื่อยๆเราจะค้นพบความจริงบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราในภายหลังได้ดังนั้นในคำวิจารณ์จะมีหลายชิ้นส่วนที่เราสามารถจะแยกแยะได้พี่น้องคิดว่าในคำวิจารณ์หนึ่งมีอะไรบ้างครับคำวิจารณ์หนึ่งอาจจะมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในคำวิจารณ์หนึ่ง,งอาจจะมีความห่วงใยและความหวังดี ในคาวิจารณ์หนึ่งงอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกหรือรสนิยมที่มันไม่เหมือนกันบางคนเขาวิจารณ์งานศิลปะของคุณไม่เป็นไรเพราะว่ารสนิยมทางศิลปะมันมีหลากหลายบางคนวิจารณ์การเล่นดนตรีของคุณไม่เป็นไรดนตรีมันมีหลากหลายมันคือศิลปะแบบหนึ่งบางคนวิจารณ์วิธีการทํางานไม่เป็นไรเพราะวิธีการทํางานมันมีหลายวิธีคุณรับประเด็นของเขาและไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามทุกคําแนะนําหรือคําวิจารณ์เพราะว่ามันมีความหลากหลายในโลกใบนี้ ในคําวิจารณ์จะมีการตีความไปเองบางคนเขาตีความไปเองกับการกระทํานั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องไปนั่งเครียดมากเกินไปในคําวิจารณ์นั้นมีความเข้าใจผิดในคําวิจารณ์นั้นมีการตัดสินตีตราในคําวิจารณ์นั้นมีการโจมตีหน้าที่ของเราคือดูสิ่งที่มันเป็นลิสต์ชิ้นส่วนของคําวิจารณ์เหล่านี้แล้วคัดเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปถือสาทุกคําพูด บางทีเราปัดข้อข้อแนะนําทั้งหมดเพราะคำพูดหนึ่งคำที่คนพูดอย่างไม่ระวังผมอยู่ในที่ประชุมหลายการประชุมและพบว่าบางทีคนเถียงกันในเรื่องเดียวกันเถียงกันตั้งนานสุดท้ายคือทุกคนคิดเรื่องเดียวกันหมดแต่มันเป็นเรื่องของการใช้คําเป็นเรื่องของการให้ความหมายของคําคำหนึ่งซึ่งคนสองคนเนี่ยเถียงในเรื่องเดียวกันทั้งที่แต่ใช้วิธีการอธิบายคนละวิธีกัน บ่อยครั้งที่เราปัดทิ้งคําวิจารณทั้งหมดเพราะคาศัพท์ที่ควรใช้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นดังนั้นอย่าไปถือสาคําพูดทุกคําแต่เราให้ดูเจตนาให้ดูเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และคัดเอามันมาใช้นะครับสประการนี้จะเป็นชุดความจริงที่ช่วยเราสำหรับการรับมือกับมันหนึ่งคือทุกคนล้วนเจอคําวิจารณ์แม้คุณจะทําสิ่งที่ดีก็ตาม2คือวิธีที่คุณรับมือกับคําวิจารณจะแสดงวุฒิภาวะและความเติบโตออกมา สามคือคําวิจารณมีสองประเภทมีแบบสร้างสรรค์และบันทอนและสี่คือคําวิจารณ์ส่วนใหญ่มักมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่คุณต้องสกัดและใช้ประโยชน์จากมันมันจะเป็นความท้าทายมากๆทําอย่างไรเมื่อเราได้รับคําวิจารณ์เราจะตอบสนองยังไงวิธีตอบสนองคําวิจารณ์มีแนะนําอยู่ในที่นี้ประมาณสักสามประการด้วยกันเมื่อคุณเจอวิจาร์และคุณรู้สึกหน้าชาเมื่อคุณถูกคนคอมเมนต์และรู้สึกมันโกรธโมโหลองนับหนึ่งถึงสิบ ก่อนที่จะรีบไปตอบโต้เขาอย่างเผ็ดร้อนเถียงกันไปไม่เกิดอะไรนะนับหนึ่ง10ึงสิบสงบใจถ้าเราไม่พร้อมมันนั้นเบรกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์กับการตอบสนองตอบสนองมันแบบนี้หนึ่งอย่าให้มันทำลายตัวตนที่ดีของเราอย่าให้มันทำลายตัวตนที่ดีของเราเมื่อคนแนะนำเพื่อพัฒนางานอย่าไปน้อยใจว่าทำไมไม่เห็นความทุ่มเทอย่าไปน้อยใจว่าเราพยายามตั้งเยอะใจราคาเสียสละต้องเยอะมันคนละเรื่องกัน ไม่ควละเรื่องกันถ้าเขาพัฒนานงานคือพัฒนานงานอย่าให้มันทําลายตัวตนของเราคนวิจารณ์อาจแนะนําในส่วนงานเขาไม่ได้ตําหนิความทุ่มเทอย่าคิดว่าเรากําลังถูกโจมตีอย่าคิดว่าเรากําลังถูกโจ,จมตีด้วยคําวิจารณ์เขากําลังฟีดแบ็กให้เราเขากําลังสะท้อนความคิดเห็นแง่มุมคําพูดที่มันไม่ครบของเราถ้าเราอธิบายบางอย่างไม่ครบก็ไม่เป็นไรเขากําลังฟีดแบ็กให้เราเพื่อเราจะรอบคอบและอธิบายให้ครบขึ้นในครั้งต่อไปความเนื้อเชื่อถือของตัวเรา ไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่คนพูดเกี่ยวกับเราวิธีที่คนตอบสนองต่อคําวิจารณ์ต่างๆที่เป็นตัวตนที่ดีดังนั้นตัวตนของเราไม่ได้สร้างจากคำพูดหรือความคิดที่คนอื่นมีกับเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆตัวตนของคุณไม่ได้สร้างขึ้นจากความคิดหรือคำพูดของคนอื่นเอเมนไหมครับ ตัวตนของเรามันไม่ได้ขึ้นกับคนอ<ๆ>ื่นคิดกับเรายัางไงพูดเกี่ยวกับเรายังไงอธิบายให้นิยามของเรายัางไงพระเยซูยอมรับเราในวันที่เราเป็นคนดีหรือคนบาปครับบาปพระเยซูยอมรับเราในวันที่เรายังเป็นคนบาปวันที่เราหลงทางจากพระเจ้าวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในความไม่ถูกต้องพระเยซูยอมรับเราตั้งแต่วันที่เราต่ําที่สุดแล้วพระเยซูยอมรับเราตั้งแต่วันที่เราไม่สมบูรณ์พร่องเห็นคุณค่าและตายแทนเรา โดยไม่ขึ้นกับทัศนะที่คนอื่นมีต่อชีวิตของเราตัวตนของเราจึงถูกสร้างขึ้นบนการยอมรับของพระเยซูในวันที่เรายังเป็นคนบาปอยู่และเมื่อเราเป็นแบบนั้นเราจึงยอมรับว่าเราผิดพลาดได้เมื่อใครสักคนวิจาร์เรามันเป็นเรื่องปกติที่เราผิดพลาดได้เราคิดไม่ครบได้เราไม่สมบูรณ์ได้เราขอโทษได้คำว่าขอโทษไม่ใช่คำศักดิ์สิทธิ์ที่พูดยากเกินไปเพราะเราเริ่มต้นจาก พื้นฐานที่รู้ว่าเราถูกยอมรับในวันที่เราเป็นคนบาปแล้วพระเยซูไม่ได้ยอมรับเพราะเราเพอร์เฟกดังนั้นตัวตนของเราจึงไม่ได้สร้างจากความคิดหรือคําพูดที่คนอื่นมีกับเราอย่าให้คําวิจารณ์นั้นทําลายตัวตนที่ดีของเรานะครับและประการที่สองอย่าถือเก็บมันเป็นปัญหาอย่าถือเก็บมันมาเป็นปัญหา,า,มมา,ญหาผมชอบคำภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า don't take it personal อย่ารับมันเป็นเป็นประเด็นส่วนตัวเป็นปัญหาส่วนตัวของเรา างทีเขาแนะนําเรื่องงานเราไปตีว่าเขากําลังบอกว่าเราแ yeah ย่เขากําลังบอกว่าเราไม่มีฝีมือเราใช้การไม่ได้นั่นคือการตีความและทําให้มันเป็นเพอร์ซิโนลเป็นตัวของเราอย่าถือเก็บมันมาเป็นปัญหาอย่าถือเก็บมันเป็นการโจมตีตัวของเราต้องดึงตัวเองออกจากข้อวิจารณ์เหล่านั้นอย่าเก็บขยะมาใส่ใจบางทีที่คนศาสตร์ขยะใส่เราอาจจะเพราะเขามีขยะล้นอยู่ในตัวก็ได้นะครับ เมื่อเขาสากขยะใส่เราหน้าที่เราก็คือเก็บมันออกไปแล้วไปใส่ทางขยะไม่ได้เก็บมันแล้วกวาดมันเข้าบ้านของเราใช่ไหมครับเราก็ต้องเก็บมันแล้วก็ไปใส่ทางขยะบางทีที่คนพูดร้ายกับเราบ่นเราติเรามันอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจเขาข้างในมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีบางทีสามีตําหนิท่านไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ดีแต่เพราะว่าสามีมีความเครียดจากที่ทํางานมาก่อนสามีถูกคนขับรถปาดหน้าและเจ็บปวดมากด่าไปคันนั้นก็ไม่ได้ยิน ขอกลับมาภรรยาแล้วกันนะครับนะบางทีมันไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ดีแต่เพราะมันมีบางอย่างที่เจ็บปวดในชีวิตของเขาและเขาอยากจะหาใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่เราก็ไม่ควรจะไปเก็บขยะเหล่านั้นมาใส่ใจเราปล่อยให้มันเข้าหูซ้ายแล้วขอไปหูขวาจะมีคนบางคนที่มีนิสัยช่างบ่นช่างต,างติพี่น้องเคยเจอคนประเภทนี้ไหมครับ เป็นคนประเภทที่ติตลอดบนตลอดคอมเมนต์ตลอดก็อย่าไปเครียดอย่าถือมันเป็นปัญหาของเรามันคือปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเราอย่าไปเก็บทุกเรื่องมาใส่ใจหน้าที่เราก็คือเป็นเพื่อนของเขาอธิษฐานเปลือกเขานะฮะเพราะว่าเป็นบุคลิกของเขาที่ต้องการการแก้ไขบางคําวิจารณ์ก็ไม่ได้มุ่งโจมตีเราเขามีเจตนาดีแต่เขาใช้ถ้อยคําไม่เก่งเขาอยากให้เรารับรู้ไงเขาก็ใช้คําแรง แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายเรานะฮะเทียนแต่การอธิบายหรือการสื่อสารม,มันไม่สมบูรณ์อย่าถึอเก็บเป็นปัญหาและประการที่3มสุดท้ายตอบสนองดีกว่าตอบโต้ตอบสนองดีกว่าตอบโต้อย่าไปตอบโต้กันตอบสนองดีกว่า,วา,ววาที่จะตอบโต้ลดความหยิ่งของเราลงสุภาษิตบทที่26ข้อ12เจ้าเห็นคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาหรือยังมีหวังในคนโง่มากกว่าในเขา พระคัมภีร์บอกว่าไปหวังใจคนโง่ดีกว่าที่จะหวังใจคนที่บอกว่าตัวเองมีปัญญาเพราะว่าคนโง่เนี่ยเขาจะเรียนรู้เขาจะตอบสนองและทําให้เขาเกิดปัญญาจึงทําให้เขามีความหวังมากกว่าสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่ส1มสิบ็ดถึงสาสบสาหูที่ฟังคําตักเตือนจะให้ชีวิตและจะอยู่ท่ามกลางคนที่มีปัญญาแต่คนที่เพิกเฉยคําสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเองคนที่สนใจคําตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ ความยำเกรงพระยาเวสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมตัวมาก่อนหน้าเกียรติความถ่อมตัวมาก่อนหน้าเกียรติเมื่อคุณถ่อมตัวคุณก็จะได้รับเกียรติการยกชูและเกิดสติปัญญาขอให้เราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นการมุ่งร้ายการโจมตีหรือเจตนาดีที่มาผ่านคําวิจารณ์ก็าตามลองใช้ประโยชน์จาก3คําถามนี้นะครับ 1. มันมีข้อเท็จจริงไหมคาวิจารณ์นั้นมีข้อเท็จจริงไหม มันคือคําวิจารณ์หรือมันคือการให้ร้ายนะการวิจารณ์คำวิจารณ์กับการให้ร้ายนั้นคนละอย่างกันถ้ามันมีข้อเท็จจริงมันคือคําวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์แต่ถ้ามันคือการให้ร้ายเป็นด้วยข้อเท็จคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะมันทําให้คนอื่นเชื่อไปด้วยบางทีคําให้ร้ายถ้าเราไม่อธิบายอย่างเหมาะสมมันก็ทําให้คนอื่นเชื่อและคิดว่าเราเป็นแบบนั้นแต่พี่น้องที่รักเราคุมปากคนให้ร้ายไม่ได้หรอก เราไม่รู้เวลาเขาไปพูดคุยกับใครบ้างเราก็ทําส่วนของเราให้ดีที่สุดและสต้อนความสว่างออกไปวิธีที่เราตอบสนองต่อการให้้ลยอะมันจะทําให้คนอื่นรู้จริงๆว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรคําถามที่สองคำวิจารณ์นั้นมีประโยชน์ไหมใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ใช้ถ้ามันใช้ประโยชน์อะไรไดไม่ได้ก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับฝึกวินัยความคิดของเราอย่าเปิดประตูให้กับคําเท็จอย่าเปิดประตูให้กับคํามุสา ถ้ามันไม่ใช่ความจริงอย่าเปิดประตูให้มันคำถามที่สามเราตั้งใจจะเป็นเหมือนพระคลิปไหมนี่คือคําถามที่ช่วยทําให้เรารเผชิญคําให้ร้ายได้พระเยซูชี้แจงอธิบายทั้งหมดไปได้เมื่อวานที่เขาถามพระองค์ในก่อนถูกตรึงพระองค์เจตนาไปกังเขนพระองค์ไม่ปิดปากตอบเขาสักคําพระเยซูเผชิญการโจมตีการมุ่งร้ายเหล่านั้นด้วยความรู้สึกอดทนในสถานการณ์ที่หนักหน่วงที่สุด ถ้าคุณเป็นกิเสเตียนแล้วคุณตั้งเป้ารู้ว่าการเป็นกิเสเตียนเป้าหนึ่งคือการเป็นเหมือนพระคริสต์วันนี้เมื่อคุณถูกเข้าใจผิดถูกวิจารณ์ถูกทําลายตัวตนถูกโจมตีคุณก็กําลังเดินในเส้นทางเดียวกับพระเยซูคริสต์ขอให้ตอบสนองเหมือนกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ฉายความสว่างของคุณออกมาอย่าถือปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาในหัวใจของเราใช้พระคุณกับคนที่โจมตีเรานั่นคือวิธีที่พระเยซูทํา ที่กังเขนพระเยซูอธิษฐานขอพระบิดาให้อภัยคนเหล่านั้นใช้พระคุณกับคนที่โจมตีนั่นคือการเป็นเหมือนพระเยซูมอบความเจ็บปวดของเราไว้กับพระเจ้าเหมือนที่ดาวิดทำเขาแต่งบทเพลงสดุดีพูดถึงความเจ็บปวดที่คนอธรรมทำร้ายเขาและเขามอบความเจ็บปวดของเขาไว้กับพระเจ้าเขายกโทษให้กับคนเหล่านั้นเพราะเขาเองก็ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าในบาปของเขาเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้ พระเจ้าได้ยกระดับเราทุกคนที่จะเป็นคนที่แสดงความเป็นผู้ใหญ่ในคําวิพากษ์วิจารณ์เอเมนไหมครับ mm hmm. ขอบคุณใช้ประโยชน์อย่าไปโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนอย่าไปกล่าวร้ายใส่กันอย่างดุเดือดเพราะนั้นไม่ใช่วิธีที่พระเยซูใช้มีคํากล่าวหนึ่งซึ่งไม่ทราบที่มาบอกว่าถ้าคุณไม่เคยถูกวิจารณ์บางทีคุณก็ไม่เคยทําอะไรมากพอที่จะสร้างความแตกต่างถ้าคุณไม่เคยถูกวิจารณ์เลยนะ บางทีคุณอาจจะไม่ได้พยายามทำอะไรมากพอเพื่อจะสร้างความแตกต่างก็ได้เราไม่ต้องทุกข์มากกับคำวิจารณ์เพราะมันอาจจะอีกแง่หนึ่งสะท้อนว่าเรากำลังพยายามทำอะไรบางอย่างสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องแต่เราได้พยายามอลิสโตโตบอกว่ามีทางเดียวที่คุณจะหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ได้คือไม่ทำอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยและกลายไปนคนที่ไม่มีความหมายอะไรเลย Do n o t h i n g say nothing and be nothing นั่นคือวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรและกลายเป็นคนที่ไม่มีความหมายอะไรเลยคนเราเขาพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับผมก็พูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ผมเข้าใจแบบนี้ผมก็พูดแบบนี้วันหน้าผมได้ข้อมูลใหม่ผมเข้าใจแบบผมก็เปลี่ยนคำพูดเพราะเรากำลังเติบโตความรู้ของเราไม่สมบูรณ์ทนที่กำลังวิจารณ์ท่านอย่างผิดผดก็เหมือนกัน แต่ทำยังไงที่เราจะทําให้เขาผู้เขาเปลี่ยนด้วยการพิสูจน์ตัวของเราทํายังไงให้คําพูดของเขาเปลี่ยนด้วยการที่เปิดใจรับฟังของเราเพื่อจะปรับปรุงให้เราดีขึ้นกว่าเดิมและเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ดําเนินชีวิตเป็นคริสเตียนในตัวตนจริงๆในโลกแห่งการวิจารณ์นี้เหตุผลที่หนักแน่นการกระทําที่ถูกต้องการตัดสินที่ถูกต้องและเหตุผลเบื้องหลังจะช่วยทําให้เรามีภูมิที่เข้มแข็งนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับ ถ้าวันนี้ท่านเป็นคนที่ทำงานพยายามสร้างความแตกต่างบางอย่างและในความแตกต่างเจตนาที่ดีของท่านท่านถูกวิจารณ์บางครั้งถูกโจมตีบางครั้งมีคนฟีดแบ็กให้ความเห็นกับท่านท่านไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีบางครั้งทำให้ท่านเคว บางครั้งคําแนะนําเหล่านั้นเกิดการตีความคาดเคลื่อนด้วยตัวเองที่เราตีความว่าเขากําลังโจมตีตัวตนกําลังโจมตีเจตนาที่ดีซึ่งนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเลยบางท่านวางคุณค่าของตัวตนอยู่บนความคิดที่คนอื่นมีกับท่านคำพูดที่คนอื่นพูดถึงตัวท่าน และสนใจคำพูดเหล่านั้นมากเกินกว่าตัวตนที่พระเจ้ายอมรับท่านหรือบางคนที่นี่อาจจะเป็นคนโตดเถียงปกป้องตนเองเป็นเหมือนกำแพงหรือเป็นเหมือนกระจกวันนี้ พระเจ้าได้นำพาท่านให้เริ่มนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงกับสามีภรรยากับลูกกับพ่อแม่ที่ทำงานในโตประชุมบนโซเชียลมีเดียจิตใจเกิดความรู้สึกรุ่มร้อน โกรธเคืองเป็นทุกข์ไม่มีความสงบท่านใส่ใจกับคำสบประมาทและให้สาระกับเรื่องเหล่านั้นมากเกินจริงถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทได้เล้าในใจใจของท่านกลับมาตอบสนองไม่ใช่ตอบโต กลับมาแสดงความเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยวิธีที่ท่านตอบสนองท่อมใจลงท่อมใจลงเพราะความยำเกรงพระเจ้าจะมุ่งหมายให้เกิดปัญญาและความท่อมใจจะนำหน้าเกียริวันนี้ถ้าท่านอยากจะเลิกวิธีการเวียงหัวฟัดหัวเวียง วิธีความฉุนเฉียวในการตอบโต้กับสิ่งเหล่านั้นความรุ่มร้อนในจิตใจความโกรธหรือความขมขื่นนั่งตัดพ้อบัทอนตอนเองในความคิดหรือการาวิพากษ์วิจาร์เหล่านั้นถ้าพระวิญญาณบราิสุทธิ์ได้พูดกับใจของท่านท่านอยากจะเปลี่ยนตัวเองท่านเริ่มนึกถึงความสัมพันธ์กับคนคนนั้นนะครับที่เราตอบโต้แบบไม่ดีในความสัมพันธ์เหล่านั้นแล้วยกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน เจ้าขอรงโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะมีหูที่เปิดออกมีใจที่เปิดออกและจะได้รับฟังการปรับปรุงการชี้แนะความรักและการแก้ไขขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พบว่าตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้าคือการยอมรับของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับความสําเร็จของการงานหรือความคิดคําพูดที่ผู้อื่นมีต่อ ขอพระเจ้าส่งโปรดให้จิตวิญญาณครับลงทั้งหลายได้มีความอิ่มน้าและก็มีความเข้มแข็งมาจากภายในขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดให้สันติสุขของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ความรู้สึกปกป้องตนเองความกุนเคืองหรือความกลัวถูกรุกรานในตัวตนลึกๆของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราในการ,รเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นขอพระองค์โปรดเมตตา ท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านจะต้องปรับวิธีการรับมือกับควาวิจารณ์ท่านอยากจะเป็นคนที่มีหูที่เปิดออกและสายตาที่แยกแยะท่านจะเป็นคนที่มีหัวใจที่ถมและท่านจะไม่ทุกข์ร้อนกับคำกล่าวร้ายที่ไม่มีข้อเทจ็จจริงหรือคำสบป,ประมาทวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านในรอบน้ำสการวันนี้ เดนเชนทานได้ยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้ที่มีหัวใจที่ทอมลงขอพระเจ้าให้เขากลับไปด้วยการตอบสนองแบบใหม่เมื่อเขากลับไปเจอคนที่พูดกับเขาเขาจะตอบสนองมันด้วยวิธีการแบบใหม่ขอพระเจ้าให้เขาปล่อยวางความขมขื่นให้เขาปล่อยวางความกโกรธเพราะคำสบประมาทเหล่านั้นขอให้เขาดำเนินชีวิตด้วยความสุขุม และดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจากพระเจ้าขอทรงให้เขามีกำลังที่จะดำเนินไปด้วยความเชื่อมั่นที่ถูกต้องจากพระเจ้าขออย่าให้เขาหวั่นไหวแต่ขอให้เขาเติบโตขึ้นและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมอย่าให้ถ้อยคำบันทอนเหล่านั้นกัดกินความสุขในหัวใ,วใจของเขาอย่าให้ความคิดหรือคอมเมนต์เหล่านั้นได้กัดกินความชื่อชมด,ดีในหัวใจของเขา ขอทรงปรดอวยพรที่เขาจะตักตัวและใช้ประโยชน์และก้าเติบโตขึ้นทุกๆวันเถิดพระบิดาแล้วขอฝากไ้กับองค์ในนามพระเยซูเอมเอมนมีกี่คนที่นี่ในวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการฟีดแบ็กให้กับคนอื่นท่านต้องพยายามท่านตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ฟีดแบ็กแบบสร้างสรรค์ฟีดแบ็แบบเสริมสร้างคน และบางครั้งความไม่เข้าหูเข้าตาไม่เป็นอย่างที่คาดหวังทําให้ท่านรู้สึกหงดหงิดและบางครั้งการคอมเมนต์การวิจารณ์ของท่านมีความรุนแรงและเผ็ดร้อนเกินไปวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าเรื่องความทอมท่านอยากให้คนปฏิบัติกับท่านอย่างสุภาพอ่อนโยนนี่คือสิ่งเดียวกันกับที่คนอื่นต้องการให้ท่านปฏิบัติกับเขาคือความสุภาพและความอ่อนโยนเช่นกันการให้เกียรติและความรักวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องการ ตอบสนองคนอื่นการพิจารณ์การให้คอมเมนต์การให้คําแนะนํากับคนด้วยความอ่อนสุภาพความรักเจตนาดีและสติปัญญาวันนี้ท่านอยากที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเหล่านั้นมันอาจจะเป็นกับคนใกล้ตัวคนสนิทก,กับลูกกับภรรยากับสามีของเราซึ่งเราคิดว่าเขารับเราในทุกอย่างที่เราเป็นแต่บางครั้งสิ่งที่เราทํามันก็ไม่เหมาะเลยที่ใครสักคนจะต้องมารับสิ่งนั้นวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านและท่านอยากเปลี่ยนวิธีการฟีดแบ็กวิธีตอบสนองให้ดีขึ้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอพร,ระเจ้าอวยพรคนเหล่านี้ที่มีหัวใจที่ท่อมลงขอทรงสอนเขาที่จะมีความยับยั้งชั่งใจขอทรงสอนเขาที่จะให้มีสติปัญญาในการแนะนําอย่างสร้างสารรค์ทีละขั้นทีละขั้นขอพระองค์ทรงให้ถ้อยคําของพระองค์อยู่ที่ริมฝีปากของเขาเมื่อเขาพูดเขาจะนําพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและจะเสริมสร้างด้วยวาจาที่มีคุณกับผู้คนขอสบดเมตตาอวยพรในนามพระเยซูเจ้า ผมใหญ่ที่ทานเปโรกลุ่มคนหนึ่งสุดท้ายนี้คือคนที่กําลังคิดจะล้มเลิกบางอย่างท่านเจอปัญหากับการทํางานท่านเจอปัญหากับผู้คนและท่านให้น้ําหนักกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินกว่าการสรงเรียกของพระเจ้าท่านปล่อยให้เรื่องจุกจิกกวนใจเหล่านั้นเป็นเหมือนกับคลื่นลมพายุที่มันรุนแรงที่มันสั่นกับเปโตรจนทําให้ใจของเปโตรรู้สึกวิตกกังวลและท่านลืมการรับรองตั้งแต่วันแรกเมื่อท่านก้าวออกเดิน ผมสะรปว่ามีบางคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ท่านกําลังจะให้สาระกับสิ่งรองมากกว่าพระเจ้าท่านกําลังจะล้มเลิกด้วยความท้อทแท้หรือความอ่อนใจวันนี้ถ้าท่านอยากจะกลับ มมาฟังพระเจ้ามาตอบสนองพระเจ้าถ้าวันนี้เป็นท่านอยู่ในที่ประชุมขนาที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาไม่มองกันถ้าท่านเป็นคนนั้นวันนี้ท่านอยากตัดสินใจจะไม่ให้เสียงเล็กเสียงน้อยปัญหาเล็กเล,กเลกน้อยๆความร้อนในห้องครัวมาทำให้ท่านเดินออกจากครัวซะและไม่ทำอะไรบางอย่าง ที่มันมีคุณค่ามากขึ้นวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับท่านเรื่องคนที่อยากเลิกลาบางอย่างและท่านตัดสินใจอยากจะตอบสนองพระเจ้ายกมอขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยมือเหล่านี้ที่ยกชูขึ้นขอพระเจ้าช่วยคนเหล่านี้ที่เขาจะมี conviction ที่ชัดเจนกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาขอพระองค์ทรงนำเพื่อนพี่น้องครับองทุกคนให้เขาได้รื้อฟื้นเวลาแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ขอให้เขามองสิ่งที่ใหญ่กว่าที่สำคัญกว่าเอาชนะความอ่อนละอาใจกับเรื่องยุมมยิมเล็กน้อยเขาจะรู้ว่าพระเจ้าได้ให้เขาทำอะไรและเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางใดขอพระบะิญญาณไปสุดส่งเสริมกำลังเขาที่จะมีชัยชนะและเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องขอพระบะิญาณโปรดเมตตาไวพรอ คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ